ในลำดับถัดไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพี่น้องขอเรียนเชิญเภสัชกรเชิญพรติงอํานวยนะคะรองประธานสภาและประธานสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะให้ความรู้เราในเรื่องของความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนางานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างนะคะเรียนเชิญเภสัชกรเชิญพรค่ะครับสวัสดีครับท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าผู้ที่เข้าร่วมส่วนใหญ่จะเป็นนักวิจัยนะฮะในเรื่องของนักลงทุนไม่แน่ใจว่าวันนี้จะได้เข้ามาเยอะหรือไม่นะครับแต่ว่าวันนี้ที่ผมได้รับความรู้นะครับที่มาร่วมสัมมนาในวันนี้ก็คือเรื่องของ crowdfunding นะฮะซึ่งทำให้เห็นว่ามันมีทูอีกทูนึงที่สามารถจะเข้ามาช่วยให้กับทางนักวิจัยในเรื่องของหรือนักลงทุนในการที่เข้าถึงเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือรายละเอียดที่ทางอาจารย์ณรงค์เนี่ยนะครับได้เล่าไปถึงเรื่องของในสิ่งที่ทางสวทช.เองนะครับได้ผลักดันอะไรร่วมกับหน่วยงานต่างๆของภาครัฐทางด้านของการวิจัยและพัฒนานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการทางภาษีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมนะฮะซึ่ง อย่างโครงการที่บอกว่านวัตกรรมในเรื่องของการที่เอาผลงานการวิจัยที่สวทช.มีนะครับแล้วมาถ่ายทอดให้กับภาคเอกชนโดยที่เราสตาร์ทในมูลค่าที่ 30,000 นะครับความจริงทางสภาอุตสาหกรรมทำต้นเรื่องมาขอฟรีนะฮะ นะครับแต่จริงๆเนี่ยไอ้การที่เราบอกขอฟรีเนี่ยนะครับความจริงเราต้องการที่ขอถ่ายทอดให้กับการที่จะเอาผลงานการวิจัยเนี่ยไปใช้ในหมู่มากนะนั่นก็คืออย่างเช่นในสภาอุตสาหกรรมเราเนี่ยนะครับมี43กลุ่มอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็มีอีก74สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนะเพราะนั้นเนี่ยบทบาทของสภาอุตสาหกรรมก็คือในเรื่องการที่เชื่อมโยงนะครับในเรื่องของการที่จะเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่เนี่ยนะครับเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมซึ่งก็จะเป็นคนที่จะขับเคลื่อนทำให้ผลงานการวิจัยที่มีอยู่เนี่ยนะครับสามารถยอดออกไปได้นะครับแต่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการที่เราชอบพูดกันว่ามันอยู่บนหิ้งนะครับผมเรียนว่าสิ่งต่างๆที่อยู่บนหิ้งเนี่ยมันมีราคาทั้งนั้นแต่เพียงแต่ว่าเราจะขับเคลื่อนให้สิ่งที่มีราคาที่อยู่บนหิ้งเนี่ยมันเข้าไปหาผู้ประกอบการได้อย่างไรในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีผลงานนะครับที่ทำการวิจัยเนี่ยนะแล้วมีผู้ประกอบการเนี่ยมาติดต่อกับนักวิจัยว่าอยากจะขอขับเคลื่อนเอาไอ้ผลงานการวิจัยตรงนี้ออกไปด่านแรกก็คือเราต้องไปเจรจาในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับว่าจะต้องจ่ายอัพฟอนฟรีเท่าไหร่นะครับแล้วอะไรเดียวกันต้องไปคุยถึงรอยัลตี้ฟรีนั่นคือสิ่งที่ทางสภาอุตสาหกรรมเราพยายามขับเคลื่อนอยู่ตลอดระยะเวลาที่ผมดูแลสถาบันวิจัยเนี่ยนะครับซึ่งปีนี้ก็ปีที่5แล้วนะครับซึ่งผมเชื่อว่าจากการที่ทางสภาอุตสาหกรรมได้พยายามขับเคลื่อนในเรื่องการนำเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยนะครับมาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยกำลังจะเริ่มสัมฤทธิ์ผลในปีที่5นี้เองนะหลังจากที่ทำไปแล้ว4ปีกว่านะครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือตอนนี้นะครับท่านนายกออกมารับลูกนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านประยุทธ์เนี่ยออกมารับลูกแล้วก็แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมา2คณะที่ท่านเป็นประธานเองก็คือในเรื่องของคณะที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันหรือว่า competitiveness นะครับแล้วก็อีกคณะหนึ่งก็คือในเรื่องของการสนับสนุนนวัตกรรมนะครับที่มีอยู่ในประเทศเนี่ยกับการจัดซื้อจัดจ้างนะฮะที่ทางอาจารย์ณรงค์ได้เรียนไปแล้วถึงทำให้มีชุดของการที่จะทำบัญชีรายชื่อนวัตกรรมนะครับแล้วก็บัญชีนวัตกรรมไทยนะตรงนี้ออกมานะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างที่จะทำให้เห็นว่าไอ้งานวิจัยที่อยู่ในกระเป๋าอย่าเรียกว่าหิ้งนะฮะของเราทั้งหลายเนี่ยมันเริ่มจะมีโอกาสที่จะออกจากกระเป๋าเนี่ยไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้เพราะว่าสิ่งที่เราทำการวิจัยเนี่ยนะแต่ในอดีตเนี่ยภาครัฐเองเนี่ยพอเอกชนวิ่งเข้าไปหาหน่วยงานได้เป็นเจ้าของผลงานการวิจัยก็บอกว่าโอ้ยต้นทุนการวิจัยของเราเนี่ยนะคำนวณออกมาแล้วเนี่ยนะมันเท่านี้เพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะมารับถ่ายทอดคุณต้องจ่ายเท่านี้นะครับแต่การจ่ายไปแล้วเนี่ย
มันเท่ากับว่าความเสี่ยงทั้งหมดเนี่ยอยู่บนผู้ที่จะมารับการถ่ายทอดเพราะฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ผลงานการวิจัยที่มีประโยชน์มันก็ไม่สามารถถูกขับเคลื่อนออกจากกระเป๋านะครับไปสู่ตลาดได้นะแต่ณวันนี้นะครับเรามีมาตรการที่ทางสภากำลังขับเคลื่อนอยู่สวทช.ที่เป็นโครงการตัวอย่างที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยที่อันดับแรกก็คือในราคาต่ำ 30,000 บาทนะครับอันเนี้ยจะเป็นตัวผลักดันเบื้องต้นแล้วก็นอกจากทางสวทช.แล้วทางสภาอุตสาหกรรมก็คงจะไปเชื่อมกับทางวว.ไปเชื่อมกับทางวช.นะครับแล้วก็สกอนะครับในเรื่องของการที่จะเอาผลงานการวิจัยที่มีอยู่เยอะแยะเนี่ยนะครับเอามาขัดเกลาว่าตัวไหนจะต้องขอเงินเพิ่มในการทำวิจัยไหมก็จะเป็นโครงการที่ทางสภาอุตสาหกรรมร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเนี่ยนะครับในการที่ออกคูปองนวัตกรรมนะซึ่ง อยู่ในระหว่างของการที่เราจะปรับปรุงว่ามันจะมีมาตรการของการที่จะเอาคูปองมาขับเคลื่อนได้อย่างไรแล้วเกิดประโยชน์ไม่เกิดการรั่วไหลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้คูปองตัวนวัตกรรมซึ่งมันจะมีมูลค่ามาประมาณโครงการละ1.5 ล้านซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยสามารถจะเอาคูปองเนี้ยนะครับไปหานวัตกรรมที่มีอยู่แล้วเอาไปขัดเกลาตัวนวัตกรรมมาตรงเนี้ยโครงการนี้เนี่ยมันจะต้องทำอะไรต่อไหมหนึ่งก็คือจะต้องมีนักวิจัยเนี่ยมาพัฒนาต้นแบบที่มีอยู่แล้วให้มันดีขึ้นไหมเพื่อที่ได้ออกสู่ท้องตลาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการที่ว่าเราเชื่อมโยงผลงานการวิจัยที่มีอยู่แล้วเราเดียวกันหาเงินมาขับเคลื่อนในเรื่องของการที่จะต้องต่อยอดเพราะว่างานวิจัยหลายอย่างเนี่ยมันไม่สำเร็จรูปนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีการต่อยอดหรือมีการทำซ้ำหรือมีการที่จะขับเคลื่อนให้มันสามารถออกสู่ตลาดได้จริงก็คือด้วยโครงการคูปองนวัตกรรมซึ่งก็จะเป็นผู้ประกอบการที่รับโอกาสก็น่าจะเป็น SME เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ยังมีโครงการที่เราเชื่อมโยงกับทางสวทน.ก็คือโครงการ Talent Mobility นั่นก็คือเราเห็นแล้วว่ามีผลงานการวิจัยแต่ว่าผลงานการวิจัยนี้อาจจะยังไม่ตรงกับสิ่งที่ผู้ประกอบการจะนำไปขับเคลื่อนเนี่ยก็เอาคูปองมาก็เพื่อที่จะมีเงินพอมีเงินมานักวิจัยขาดก็ต่อด้วยโครงการ Talent Mobility ที่ทางสวทน.ได้พยายามผลักดันอยู่นะครับซึ่งก็จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนของนักวิจัยนะครับที่อยู่ในหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยนะครับแล้วก็ทางสถานมหาลัยต่างๆเนี่ยนะครับออกมาทำงานร่วมกับเอกชนในการที่วิจัยพัฒนาไอ้สิ่งที่เป็นเป้าหมายของภาคเอกชนเนี่ยให้สำเร็จแล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อนสู่ท้องตลาดได้นะครับแล้วในอดีตนะครับเราทำออกมาแล้ววิจัยผมเชื่อว่ามีคนไทยทั้งนักลงทุนหรือว่านักวิจัยเนี่ยสามารถทำโปรดักต์ออกมาได้แต่ไม่มีคนซื้อไม่มีคนซื้อเนี่ยนะครับมันก็เพราะเนื่องจากในอดีตเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ในการจัดซื้อเนี่ยก็จะเป็นการจัดซื้อสินค้าที่มาจากต่างประเทศมากกว่าที่จะจัดซื้อในประเทศเพราะว่าอาจจะไม่มั่นใจนะว่าจะใช้สินค้าในเมืองไทยแล้วมันจะสู้สินค้าในเมืองนอกได้หรือเปล่านะอันนั้นก็คงจะถูกแก้ไปด้วยประเด็นของมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างที่ทางท่านนายกท่านให้นโยบายมาแล้วก็ทางสวทช.เองเป็นเลขาของชุดในการที่ขับเคลื่อนเอานวัตกรรมไทยเนี่ยออกสู่ตลาดนะฮะโดยการให้ภาครัฐเนี่ยเป็นผู้ใช้นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามาตรการต่างๆที่พยายามขับเคลื่อนมาโดยทุกหน่วยงานของภาครัฐทางด้านการวิจัยและพัฒนาเนี่ยพอมีนโยบายสุดท้ายที่ทางท่านประยุทธ์พูดถึงเรื่องจัดซื้อจัดจ้างออกมาเนี่ยมันจะครบลูปของการที่จะทำให้งานวิจัยเนี่ยนะครับมันถูกขับเคลื่อนแล้วก็ออกสู่เชิงพาณิชย์ได้จริงนะครับเพราะนั้นตอนนี้ผมเรียนว่ามันอยู่ในช่วงที่การวิจัยและพัฒนาของเราเนี่ยจะสามารถขับเคลื่อนและออกสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดนะฮะต้องมองว่าในเรื่องของตัวจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยต้องให้จบนะฮะและต้องขับเคลื่อนให้ได้ภายในสมัยของท่านประยุทธ์เพราะว่าถ้าพ้นท่านประยุทธ์ไปผมก็ไม่แน่ใจว่ามาตรการจะอยู่หรือไม่แต่ถ้าในส่วนของพวกเราในพาร์ทของการวิจัยและการขับเคลื่อนตรงนี้ผมเชื่อว่าตรงนี้เป็นจังหวะที่ดีที่สุดแล้วและเป็นโอกาสของนักวิจัยทุกท่านในเรื่องของการที่จะเอาผลงานของท่านเนี่ยนะครับมาเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็มีทั้งเงินจากคูปองนวัตกรรมที่จะต้องมา
พัฒนาหรือ modify เพิ่มเติมต่างๆอันนี้มันจะเชื่อมโยงทั้งหมดเพราะนั้นบทบาทนี้เนี่ยเป็นบทบาทที่ทางสภาอุตสาหกรรมเนี่ยกำลังขับเคลื่อนอยู่โดยการเชื่อมโยงทั้งภายในของสภาเองนั่นก็คือ43กลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็74สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับแล้วก็หน่วยงานของภาครัฐภายนอกที่มีเทคโนโลยีแล้วก็มีการสนับสนุนนะครับตรงนี้เพื่อให้เข้าถึงผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสภาคือถามว่าบทบาทของเราเนี่ยนะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์ณรงค์พูดถึงว่าไอ้การถ่ายทอดเนี่ยความจริงเราก็จะถ่ายทอดให้หมดแหละไม่ใช่ว่าจะเป็นสมาชิกของสภาแต่ขอให้เป็นคนไทยแล้วกันแล้วเป็น SME แล้วกันเนี่ยเราก็จะถ่ายทอดให้แต่การที่เรานะครับในนามสภาเนี่ยนำโครงการมาขับเคลื่อนมันก็จะทำให้การกระจายข่าวออกไปหรือการที่จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้าถึงเทคโนโลยีหรือเข้าถึงผู้วิจัยต่างๆเนี่ยมันสามารถกระจายแล้วก็สามารถเข้าถึงได้เร็วที่สุดนะฮะซึ่งผมเรียนว่าในอดีตมันเฟลเพราะมันไม่มีตลาดมารองรับแต่เมื่อมันมีตลาดมารองรับแล้วเนี่ยผมเชื่อว่างานวิจัยทุกอย่างมันจะเริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นจริงๆในสไลด์ของสภาอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับที่เตรียมมาเนี่ยจริงๆมันจะเป็นเรื่องของบทบาทว่าในสิ่งที่สภาอุตสาหกรรมเราได้ทำอะไรไปบ้างนะครับอันนี้ก็คือจริงๆแล้วสรุปก็คือเชื่อมโยงนะครับแล้วการเชื่อมโยงของเราเนี่ยนะครับก็คือมันก็คือเชื่อมโยงทั้งภายในของสภาอุตสาหกรรมเองซึ่งมีผู้ประกอบการเป็นจำนวนอยู่หลายๆพันรายนะครับและเป็นผู้ประกอบการจริงนะฮะตรงนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับภายนอกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ร่วมขับเคลื่อนมาตลอดเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทางนักวิจัยกับผู้ลงทุนก็รู้ว่าถ้าไม่มีการปรับในเรื่องของมาตรการสนับสนุนทางด้านทางภาษีหรือต่างๆเนี่ยนะครับก็จะขาดแรงจูงใจนะครับอันนี้ผมคิดว่าผมขอไปเร็วๆนะฮะเพื่อเห็นว่าไม่ใช่เราไม่มีแผนงานเรามีนะครับในเรื่องของโครงการโรงงานต้นแบบก็อยู่ในสิ่งที่เราพยายามขับเคลื่อนอยู่นะครับจะเห็นว่าเราทำเรื่องของหลักๆเลยเนี่ยที่ผมพยายามขับเคลื่อนก็คือในเรื่องของการขับเคลื่อนผลงานการวิจัยเนี่ยสู่เชิงพาณิชย์ให้ได้มากที่สุดแล้วก็ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็พยายามที่จะเชื่อมโยงทำอย่างไรเนี่ยครับให้ผลงานการวิจัยเนี่ยที่ภาคเอกชนต้องการเนี่ยถูกขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับเป้าหมายเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอย่างโครงการ Talent Mobility เนี่ยนะครับก็จะทำให้อาจารย์เนี่ยนะครับสามารถที่จะออกจากกลไกการทำงานที่เป็นรูทีนเนี่ยออกมาทำงานกับภาคเอกชนแล้วก็สามารถที่จะเอาผลงานการวิจัยที่ทำร่วมกับเอกชนเนี่ยไปประเมินในแง่ของผลงานในมหาลัยได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่พยายามช่วยกันแก้มาทุกอย่างนะครับเพราะว่าสิ่งผมเรียนว่าในขณะนี้ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับอยู่ในสภาวะที่1ค่าแรงเนี่ยเราไม่มีทางสู้กับประเทศในเพื่อนบ้านนี้ได้แล้วนะฮะสิ่งที่เราจะทำได้เนี่ยก็คือหมายความว่าถ้าเราไม่ส่งออกสินค้าที่เรามีนวัตกรรมมากกว่าเพื่อนบ้านหรือคู่แข่งเนี่ยเราก็จะไปตายในเรื่องของต้นทุนค่าแรงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราคงต้องเร่งแหละแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยงานวิจัยที่เราจะวิจัยเชิงลึกเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเลิกแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยเราคงจะต้องพยายามที่จะเน้นการวิจัยที่จะทำให้มันใกล้กับการที่จะนำให้สินค้าเนี่ยออกสู่ท้องตลาดได้ตรงนั้นเพราะว่าในระยะสั้นเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องสร้างแวลูของการตลาดหรือมูลค่าเข้ามานะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราคงต้องมุ่งเน้นในสิ่งที่ว่ามันวิจัยแล้วสามารถที่จะออกสู่ตลาดแล้วก็เป็นเงินเข้าประเทศได้เร็วที่สุดเพราะว่าตอนนี้นะถามว่าเราก็โดนสภาวะบีบจากหลายๆประเทศเรื่องของตัว GSP บ้างเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับและโดยกระแสของเราณขณะนี้เนี่ยนะก็คือเรากำลังโดนแซงชั่นหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องช่วยตัวเองก็คือลดการนำเข้านะแล้วก็จะทำอย่างไรที่จะต้องพยายามที่จะพัฒนาแล้วก็ผลิตสินค้าต่างๆที่มีความจำเป็นเนี่ยทดแทนการนำเข้าให้ได้มากที่สุดก็ถือว่าเป็นโอกาสของเราเหมือนกันแต่ว่ามันต้องอยู่บนความเจ็บปวดก่อนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจถึงทำให้เราจะต้องมามองถึงตรงนี้นะครับเพราะว่าในอดีตเราอาจจะเอนจอยเรื่องการส่งออกมากนะครับแล้วก็มีการนำเข้าแรงงานต่างชาติเข้ามามากนะ
แต่ปัจจุบันเนี้ยเศรษฐกิจมันถดถอยนะครับแรงงานของเราจะเริ่มตกงานหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข่าวอยู่เหมือนกันอันนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าห่วงแต่เดียวกันเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นในเรื่องสิ่งที่ว่าแล้วเราจะใช้แรงงานของเราเนี่ยนะครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ไงมันก็ต้องกลับมาที่ตัวของ innovation มากลับมาที่ตัวของ productivity นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่หน่วยวิจัยต่างๆก็คงจะต้องเริ่มมาวิจัยในสิ่งที่มันใกล้กับตลาดมากขึ้นเพราะว่าการวิจัยเชิงลึกเนี่ยถามว่ามีประโยชน์ไหมมีแต่ว่าในระยะนี้เนี่ยคงจะต้องมา prioritize กันว่าเราต้องวิจัยในสิ่งที่มันจะสร้าง value ให้ได้เร็วที่สุดนะครับอันนี้กลับมาเพราะนั้นผมคิดว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะภารกิจหลักของทางสภาอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะเราก็คงจะทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงนะครับแล้วก็จะทำอย่างไรที่จะขับเคลื่อนให้งานวิจัยที่มีอยู่เนี่ยนะครับสามารถออกสู่ท้องตลาดเพราะว่าถ้าเผื่อเชื่อมโยงแล้วมันก็เป็นประโยชน์กับสมาชิกของเรานะฮะที่จะทำให้สามารถมี product ที่มีนวัตกรรมนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์เนี่ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อนนะครับออกสู่การสร้างมูลค่านะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าคงจะไม่ใช้เวลามากนะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยนะครับในเรื่องของ crowdfunding ที่เมื่อเช้าใช้ที่ช่วงบ่ายนี้ใช้เวลาไปผมว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับแล้วก็จะเป็นทูลสำคัญในการที่จะทำให้ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนเนี่ยนะครับมีโอกาสในเรื่องของการที่จะเข้าหาแหล่งทุนหรือเข้าหาเทคโนโลยีทั้งสองด้านเนี่ยนะครับได้ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นก็เป็นโอกาสที่ผมเรียนว่าภาคอุตสาหกรรมเราอยู่ในช่วงที่น่าสนใจนะครับก็คือจะพึ่งพาตนเองได้มากน้อยขนาดไหนในสภาวะตลาดที่มันหดตัวภายนอกนะครับครับขอบคุณมากนะครับค่ะกราบขอบพระคุณเภสัชกรเชิญพรมากค่ะ